สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาคุยเรื่องการเทรดจากระบบมาสู่โรบอทนักลงทุนเข้ามาเทรดก็ส่วนมากก็ขาดทุนกันก็มีคนบอกว่าใช้แมคานิคอลเทรดดิ้งสิหรือโรบอทเทรดดิ้งเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันได้กำไรแน่ก็แห่ไปใช้กันส่วนใหญ่ก็ขาดทุนต่อเพราะอะไรเพราะการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าไม่มีพื้นฐานไม่มีความเข้าใจเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับมันต้องรู้เรื่องว่าระบบนี่คืออะไรเราไปสู่โรบอทได้ยังไงก่อนแต่สมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีระบบก็ดูกันว่ากันเหมือนกับมวยวัดน่ะนะฮะจนกระทั่งปี1977เนี่ยมี Apple เป็นเครื่องแรกมาในตลาดเป็นแสนนะแค่เนี้ยมีเมมโมรี่ทั้งหมดแค่ 16K นะความหน่วยความจำฮาร์ดดิสก์ก็ไม่มีสมัยก่อนนะคนคิดก็เนี่ยนายสตีฟวอสเนียกเนี่ยส่วนคนนี้มามีชื่อเสียงที่หลังเป็นไม่ใช่คนคิดอ่ะเนี่ยมันคนทำงานด้านอื่นตอนนี้ก็เป็นวิทยาธรใช่ไหมกึ่งยักษ์หรืออะไรก็ไม่รู้ส่วนหนังสือเล่มแรกที่ลุงใช้ก็คนที่เขียนเนี่ยใน Wilder Jr. เป็นหนังสือเรื่อง New Concepts in Technical Trading Systems คือเทรดให้เป็นระบบเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเป็นระบบมันได้เปรียบเขาครับเพราะเทรดเป็นระบบได้เปรียบมากเลยเรารู้อะไรก่อนคนอื่นเขาแต่มันยากต้องมีการบันทึกทุกวันเห็นไหมฮะราคาต่างๆนานาแล้วคำนวณทุกวันคำนวณเสร็จแล้วก็มาพลอตกราฟติดตามข้างฝาเต็มไปหมดแต่ก็ได้เปรียบคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาไม่มีเรามีอยู่คนเดียวยากหน่อยแต่ก็ได้เปรียบเขาต่อมาพอมีคอมพิวเตอร์แล้วโอ้โหเหมือนติดปีกเลยเรียกว่า unfair advantage เลย1985เริ่มใช้ MetaStock แล้วก็ Admin Broker ได้เปรียบมากเลยครับเรารู้อะไรอะไรเยอะแยะเลยแล้วดีไซน์ System Trade ได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะทำงานเป็นระบบมาโดยตลอดเลยSystem Trade ของเราชมรมมีเยอะแยะไปหมดเลยทุกระบบได้กำไรหมดเลยมากหรือน้อยต่างๆกันตั้งแต่ระบบแรกๆก็กำไรน้อยหน่อยจนกระทั่งมาเป็นระบบหลังๆเนี่ยก็เป็น Action Zone ก็ได้กำไรเยอะเรา develop มาเรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่ากำไรเยอะแล้วจะดีนะฮะมันมีแฟกเตอร์อื่นอีกซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปว่าในที่สุดแล้วระบบอะไรที่มันเหมาะสำหรับเรามากที่สุดนะในแต่ละระบบนี่ยังมีรายละเอียดอีกว่าทำไมต้องเทรดเป็น portfolio ไม่ใช่เทรดนู่นแต่ละตัวเพราะว่าเรา work on concept ที่ว่าเวลา stop loss เนี่ยขาดทุนนิดเดียวอย่างตัวที่เป็นสีแดงเห็นไหมฮะมีไม่กี่ตัวขาดทุนนิดเดียวแต่เวลากำไรเราให้ profit มัน run นี่ครับคือหัวใจ stop loss run profit เราถึงได้กำไรฮะเป็นระบบที่มั่นคงแน่นอนมากหลังจากนั้นเราก็ study ข้อมูลต่างๆจากการทำงานตามระบบเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประกอบในการคำนวณเรื่องอื่นอีกเพื่อจะหาข้อมูลอื่นต่อไปอีกเพื่อความได้เปรียบคนอื่นเนี่ยนะฮะข้อมูลมีมากมายนอกจากเหล่านี้แล้วก็ยังมีพวกนี้อีกเห็นไหมฮะเป็นข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของ money management ทั้งหมดเลยนะฮะข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราได้เปรียบเขามากเพราะเราสามารถไปคำนวณใน Monte Carlo simulation ทำให้เรารู้ odds and age นะฮะถ้าเข้าไปเล่นเนี่ยเขาได้ยังไงถ้าไม่รู้ odds ของเราเท่าไหร่จะถูกหรือผิดเท่าไหร่เอชเท่าไหร่ถ้าถูกกี่เปอร์เซ็นต์ผิดกี่เปอร์เซ็นต์มันก็หลับตาขึ้นชกมวยแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องรู้นะฮะเราชมรมเราสอนเรื่องพวกนี้หมดเลยนะฮะพอรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เอาไปคำนวณเป็น position sizing อันนี้ปกติเราจะใช้ Kelly criterion แล้วก็สอนโดยละเอียดเลยเพราะฉะนั้นนอกจาก trading strategy ใช้วิธีต่างๆนานาที่เห็นแล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีเรื่อง money management อย่างครบถ้วนเลยสอนให้ทุกคนนะเพื่อจะได้เข้าไปต่อสู้เข้าในตลาดได้นะฮะเมื่อเรารู้พวกนี้รายละเอียดหมดแล้วเข้าใจการทำงานของมันทุกขั้นตอนแล้ว mindset ถึงเป็นไปได้ว่าเราจะเลือกระบบนี้เพราะอะไรเราดาวมากไหมหรือเราดาวน้อยกำไรมากเทรดกี่ครั้งต่อปี consecutive win เท่าไหร่ consecutive loss เท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มีความหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีระบบอะไรเลยที่ดีที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งมันแล้วแต่นะฮะเราต้องมาเรียนให้เข้าใจว่าเราเนี่ยต้องการอะไรแน่จะได้เลือกระบบได้การเรียนเนี่ยนะฮะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดจะไปเสียเงินในตลาดเลยเข้ามาเรียนดีกว่าเรียนแล้วเนี่ยค่อยเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปสร้างระบบหรือไปเลือกระบบของชมรมมีให้เลือกเยอะแยะเลยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับที่0987655641ตามเบอร์โทรศัพท์นี้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะฮะยกเว้นวันจันทร์ข้อแสของเราจะเปิดวันที่22เมษายนใช้เวลาเรียนนานมากประมาณ6เดือนเพราะเรียนเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึงทองคำ
Bitcoin นะฮะTFX Forex Futures Options ทุกอย่างครบหมดเลยหวังว่าจะได้พบกันนะครับมาเรียนดีกว่าอย่าเข้าไปเล่นโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรียนให้รู้ว่าระบบคืออะไรจะได้ก้าวไปสู่โรบอทในการเทรดมีกำไรอย่างง่ายๆได้สวัสดีครับ